ีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วครับจิกแข้งทองวันนี้มากับแข้งทองมินิเฮอร์อยู่หน้าช็อปครับช็อปของบุรีรัมย์ชานอลไม่ใช่ช็อปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับอยู่ใกล้มอเกษตรครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรที่มันมินิไปดูกันที่สนามดีกว่าไปนี่มันช็อปไปสนามไปแล้วรถล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรถแท็กซี่กันนะครับโอ้โหกำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะบัตรนะ The Pack Stadium ครับผม The Pack ใช่ไหม The Pack The Pack พระราม2ครับอ๋อถ้า The Pack นี่ท่าเรือคลองเตยน่าจะไปผิดจะไปผิดอันนี้ The Pack Pack Man The Pack The Pack อ๋อวันนี้มีฟุตบอลอะไรครับฟุตบอลเยาวชน13ปีครับอาเซียนครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับบอกว่านัดนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับมวชนยูไนเต็ดรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้ทีมใหญ่เขาเสมอไปแล้วใช่ไหมน้องๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้แค้นให้พี่เป็นของขวัญและเป็นกำลังใจกับแฟนบอลบุรีรัมย์นอกจากนบัตซาดาโกแล้วก็มีใครครับยินสายฟ้าครับใครนะครับยินสายฟ้าครับอ๋อยินสายฟ้าเย้วันนี้คิดว่าเด็กของเราลูกเจี๊ยบของป้าต่ายจะชนะเท่าไหร่ครับโอ้วันนี้ผมว่าน่าจะมีครึ่งโหลอะฮะโอ้ยเฮ้ยคนนะไม่ใช่ใครแดดอย่างนี้คนมาถ่ายตอนโอ้โหไอ้นี่ทาครีมแบบว่าไม่เกรงใจกลิ่นกันเลยอะตัวดำค่ะตัวดำแดดแรงเราก็จะเตรียมข้ามฝั่งไปนะครับไปฝั่งธนบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานแขวนนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ครับธนาคารกสิกรไทยนะครับตอนนี้เราต้องบอกว่าเราอยู่บนจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวคุณจิกพาชมเลยครับอ่ะ200กว่าบาทครับเบิกที่ใครครับเบิกที่สมบัติครับแล้วสมบัติก็จะไปขึ้นตั๋วอีกทีนึงรถสมอสอนมาตั้ง 2,000 แน่ตอนกลับนะขอบอกได้นั่งแท็กซี่กลับอยากขึ้นคันนี้กลับจังเลยอ่ะขอได้ค่ะเปิดอยากเปิดเฮ้ยเดี๋ยวรถร้องไปเรามาชนละวิเดี๋ยวมีคันหนึ่งค่ะนะถ่ายสิรถใครเอ่ยรถลุงโป๊ะมาก่อนเขาเลยเชือกแล้ว16ทีมสุดท้ายถ้าแพ้ก็ตกรอบชนะก็เข้ารอบจะพูดทำไมพาลูกมาแข่งครับครับน้องอะไรครับน้องตองน้องตองเบอร์25ประตูครับประตูโอ้เป็นประตูนะครับเป็นประตูครับคุณพ่อครับคิดยังไงครับให้น้องมาเล่นฟุตบอลครับเขาชอบแต่เด็กๆนะเขาชอบแต่เด็กแต่ป.2จะเลยสนับสนุนเขามีโอกาสได้สนับสนุนก็สนับสนุนครับตอนนี้ป.อะไรแล้วครับตอนนี้จะขึ้นม.1จะขึ้นม.1ผมจะขึ้นม.1แล้วตั้งแต่ป.2เลยแต่ว่าคุณพ่อเป็นแฟนทีมบุรีรัมย์มาก่อนหรือเปล่าครับคือว่าน้องมีโอกาสได้เข้ามาร่วมทีมของบุรีรัมย์เขาเราก็เลยมาเป็นแฟนครับเขาก็มาตามเชียร์ครับแล้วคิดยังไงกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ดูแล้วได้เห็นแล้วเนี่ยคือว่าทึ่งอ่ะก็เก่งนะเก่งดีว่าเขามีครบทุกอย่างคาดหวังอะไรกับน้องตองบ้างไหมครับ
อนนี้ยังไม่กล้าคาดนะเพิ่งมาเขาเป็นก้าวแรกของเขาที่แบบเขาได้เข้ามาร่วมทีมใหญ่เรายังไม่กล้าถึงขนาดนั้นไม่กล้าคิดอะไรเกินเลยไปอยากให้เขาตั้งใจซ้อมโค้ชสั่งอะไรอย่าไปดื้ออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบนี้เราก็จะได้แบบอนาคตเขาจะได้ก้าวหน้าถ้ามีโอกาสแล้วลองรีบคว้าไว้มีโอกาสแล้วมันไม่ใช่มามีกันบ่อยๆโอกาสเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีด้วยในสังคมนะแค่นี้แหละนะเพื่อฝากเขามาดูเนี่ยมาดูทั้งหมดเลยให้กำลังใจทั้งลูกทั้งหลานแล้ววันนี้ใครลงครับวันนี้หลานลงหลานเล่นเป็นอะไรครับเป็นอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเบอร์สี่เบอร์สี่อยากให้ทำให้ตุ๊ดสีมือจะบุรีรัมย์พาทั้งทีมเลยค่ะแล้วมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับเบอร์สี่ค่ะเชียร์ใครครับเชียร์ทั้งทีมครับแต่พิเศษก็คือเบอร์สี่กับเบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดค่ะเป็นอะไรกันนะครับเป็นลูกศิษย์ครับลูกค่ะเป็นลูกครับแมตต์นี้เป็นแมตต์ชิบิตายนะมันแมตต์ชนะก็เข้ารอบแต่วันนี้ของเราตัวเล็กจริงแต่น่าจะมีทีเด็ดในการเล่นแบบใช้ชิมเบิร์ดเขาเล่นไงคนช่วยให้ตัวเล็กคนช่วยเต็มที่ครับวันนี้อยากให้ลูกเต็มที่เพื่อ3แต้มให้ลูกสู้เต็มที่เลยค่ะคำถามแม่ตัวจริงค่ะที่แม่สำรองกิติทัศน์ค่ะนะครับแล้ววันนี้อยากจะบอกลูกว่าไงบ้างครับสู้ตายนะลูกเกินร้อยค่ะเกินร้อย150ก็โอเคนะคะเพราะว่าเราเด็กมาใหม่อ่ะเขามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดละครับสองรอบนี้เขาก็เต็มร้อยอ่ะเต็มที่อ่ะก็เด็กมาคนละทิศทางนี่น่าจะเข้ารอบอ่ะสู้อยากให้ลูกอยู่ในรั้วตลอดไปค่ะก็ให้ได้สนุกฮะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็ยังพัฒนาไปได้เรื่อยๆอีกเพราะว่ายังไม่ต้องเน้นผลแพ้ชนะเท่าไหร่นะก็คือขอให้ได้สนุกอ่ะนะไม่ต้องซีเรียสเราในฐานะที่เป็นกูรูนะหรือกูรูเนี่ยวันนี้ดูจากทรงเด็กแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยความกระชุ่มกระชวยเนี่ยดูจากการซ้อมการวอร์มเนี่ยรอยยิ้มเอ่ยความมั่นใจเอ่ยเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้เทมาให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพอดูสถานการณ์ของเยาวชนทางมวลชนยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าน่าหนำกำเครียดอาจจะร้าจากการเดินทางหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวซึ่งก็คงคล้ายๆกับเราแต่ว่าเราอาจจะมีการเก็บตัวที่กรุงเทพด้วยแต่ต้องบอกว่าด้วยสรีระด้วยนี่ต้องบอกว่าเราอาจจะเป็นรองเพราะสรีระของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน23ปีจริงแต่เราใช้เยาวชนที่หลากหลายอายุเช่น10ปี11 12 3ปีขึ้นไปนะครับซึ่งจะอาจจะแตกต่างจากทีมอื่นแต่ด้วยทักษะและเบสิกฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่ามั่นใจว่าวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้อย่างไม่มีปัญหาและแน่นอนครับนี้ต้องบอกว่าด้านของผู้เล่นคนที่12คือกองเชียร์เนี่ยทั้งผู้ปกครองก็ดีแฟนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ดีต่างเดินทางมาเชียร์กันเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนคุณจิกเองก็คงจะได้สัมภาษณ์กันและคงจะนำมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ฟันธงเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประสาทสายฟ้าจูเนียร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับผมเขาไม่รอไม่ได้หน้าแหกแล้วเนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่ตายครับคุณกรุณาชิดชอบเนื่องจากวันนี้พี่ตายติดธุระอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็ฝากทางพวกเรานี่แหละครับช่วยกันส่งเสียงเชียร์กันดังๆครับนี่ฝากมาว่าถึงลุงโป๊ะฝากลุงโป๊ะใส่เบียร์แล้วไปตะโกนเชียร์ดังๆด้วยนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปใส่เบียร์กันให้เต็มที่แล้วก็นำไปเสร็จไปเบิกพี่ต่ายกันครับขอด้วยนะครับกระป๋องนึงก็ได้ได้ครับพิตตี้ก็ได้นะครับกระป๋องเดียวไม่พอต้อง3กระป๋อง3แต้มครับนายยีนครับครับเห็นเด็กๆซ้อมกันแล้วเป็นยังไงบ้างอยากลงไปเล่นมากแต่อายุเกินไออายุเกินไม่เท่าไหร่ตัวใหญ่กว่าเขาอีกอ่ะโอ้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับภาคภูมิใจครับการพัฒนาฟุตบอลต้องเริ่มจากระดับพื้นฐานแต่ที่ท่านประธานเขาอยากให้มีบอลลีกสำรองแล้วทำไมไม่มีบอลลีกสำรองล่ะครับอันนี้ต้องไปถามแถวแถววัดชุมวันด้วยนะครับใช่โอ้โหมีสปอนเซอร์มีช่วงโฆษณาได้ยินครับครับเด็กชุดนี้มีแบบว่าตัวจี๊ดๆไหมผมที่ผมตั้งแต่ดูแต่รอบแรกที่แต่เมืองทองที่เตะเมืองทองมีหลายคนครับอนาคตไกลพอจะได้แบบเป็นสมญาเหมือนกันตอนนี้เขาเริ่มมีแบบย้อนฮิตกันแล้วแบบเป็นเมสซี่เบบีซีโตอะไรเงี้ยเมสซี่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ของเราจะพอมีโรนัลโดบ้างไหมมีเบอร์เก้าเบอร์เก้า
จำชื่อน้องน้องชินจังชินจังชินจังเบอร์9ก็อยู่หลังเลยซ้อมอยู่นั่นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นเลยครับสุดยอดครับทำประตูแต่ละนัดนี่3ประตูขึ้น2ประตูขึ้นอนาคตถ้าเกิดเราได้มาอยู่ทีมใหญ่บุรีรัมย์นี่เจ๋งเลยเนาะเจ๋งเลยครับน่าจะอนาคตไกลไปไกลเขาไปไกลไปไกลเอางี้แล้วเพราะเวลาเราน้อยแล้วผมขี้เกียจตัดด้วยครับ อยากฝากอะไรถึงเด็กชุดนี้บ้างครับก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในอนาคตนะครับฝากน้องทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่และยินก็มีแค่นี้ในความที่เราเป็นกองเชียร์เราสามารถช่วยอะไรน้องๆได้บ้างครับเป็นกำลังใจครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องๆประสบความสำเร็จได้ครับขอบคุณมากครับก็บอกว่าให้มาแชร์เยอะครับผมมาแชร์เยอะแล้วให้มาสร้างกำลังใจให้พวกผมครับโอเควันนี้จะเล่นดีไหมดีครับผมโอเคไปเจ้าบอลมีกี่ลูกเป็นเจ้าหน้าที่กายภาพเป็นเจ้าหน้าที่กายภาพครับผมแล้วนักบอลน้องๆเนี่ยครับมีใครแบบแข็งแรงฟิตปังบ้างไหมครับน้องเฟรมครับน้องเฟรมน้องเฟรมเบอร์อะไรครับเบอร์10ครับเบอร์10ครับอนาคตไกลครับน่าจะทำครับวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆไหมครับสู้เต็มที่ครับขอให้เขาสู้เต็มที่ครับชนะแน่นอนครับโอเคผมมั่นใจอยู่ครับถึงตัวเล็กแต่โตเก่งมั่นใจอยู่น่าจะครอบชิงได้ครับรู้สึกยังไงกับเด็กๆทีมนี้บ้างครับเดี๋ยวเขาน่าจะมาเดี๋ยวที่บ้านเรื่องที่บอกมั่นใจกับเด็กมากดูการเป็นทักษะไม่กลัวเขากลัวเขากลัวเขาสู้เขาก็ไม่กลัวเหมือนกันไม่ใช่ตัวใหญ่ว่าเขาก็ไม่กลัวก็ผ่านมาหลายด่านแล้วตัวใหญ่ๆมันก็ไม่กลัวต้องครับจัดเต็มจัดเต็มวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับในส่วนตัวเราวันนี้จะเล่นยังไงครับก็ต้องเล่นหนักครับหนักในเกมเลยก็วันนี้ต้องชนะให้ได้ครับฝากอะไรถึงป้าต่ายไหมฝากครับก็วันนี้ผมจะนำชัยชนะกลับบุรีรัมย์ไม่ได้ครับวันนี้จะให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างก็ขอให้เพื่อนเล่นเต็มที่ครับตัวสำรองไม่เป็นไรก็ถ้าเพื่อนเป็นตัวจริงแล้วทำให้ทีมชนะก็นี่แหละครับเพราะว่าผมก็คิดว่าในเกมฟุตบอลหรือว่ากระทั่งทุกๆอย่างนะมันก็ต้องมีทั้งตัวจริงตัวสำรองแต่ไม่ใช่ว่าตัวสำรองนี่เขาจะด้อยค่าเพราะถ้าไม่มีตัวสำรองก็ไม่มีตัวจริงใช่ไหมและที่สำคัญถ้าตัวจริงเจ็บขึ้นมาใครจะต้องมาช่วยตัวจริงก็ตัวสำรองนี่แหละถ้าตัวสำรองไม่ดีไม่เก่งก็ไม่มีทีมไหนประสบความสำเร็จได้ใช่ครับวันนี้ผมอยู่กับน้องที่เป็นโกใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องลงสำรองก่อนครับแล้วในข้างหน้าเนี่ยอยากเป็นตัวจริงไหมอยากครับแล้วต้องทำยังไงต้องขยันซ้อมครับตั้งใจซ้อมต้องซ้อมหนักขึ้นขอเอาใจช่วยเพราะว่ายังไงทุกตำแหน่งมีความสำคัญเท่ากันครับขอให้วันนี้ชนะแล้วก็น้องอะไรครับจอร์ดครับน้องจอร์ดก็ตั้งใจฝึกนะครับผมพี่ให้กำลังใจตัวสำรองทุกคนครับเพราะพี่ก็เป็นบุรีรัมย์สู้สู3 2 เรามีการแข่งขันไม่มาอยู่ในจับมือเดินเคียง
ึ่งแรกครับเสมออยู่ 0-0 นับโปครับเกมเป็นไงบ้างครับเนี่ยเกมวันนี้ก็ต่างฝ่ายต่างกันบวกนะครับมีโอกาสทำประตูด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเด็กของเราค่อนข้างจะตัวเล็กกว่าตั้งแต่วัวชนอยู่ในเต็ดจริงๆครับแต่ว่าของเรานี่โอ้โหเราเป็นฝ่ายรับเนี่ยหนักดีเหมือนกันนะใช่โอ้วิ่งสู่ฟัดช่วยกันเต็มที่ครับครับก็ตอนนี้ก็คงหวังว่าครึ่งหลังเราจะมีโอกาสเอาบอลไปถึงกองหน้าได้มากกว่านี้เนาะใช่ครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าติดอยู่แต่กองกลางก็เดี๋ยวทางโค้ชวิสุทธ์ครับโค้ชคนเก่งของเราจะปรับแผนรูปแบบการเล่นเรามีโอกาสได้ชมอย่างใกล้ชิดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราโอ้มัวไปตัดมาดูกันครึ่งหลังแล้วกันเนาะได้ครับครับผมเป็นไงกับกองใบใหม่ของเราสำหรับกองใบนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายกรุณาชิดชอบครับที่มอบกองใบใหม่ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับมาให้พวกเราได้ร่วมเชียร์นักเตะของเราที่กรุงเทพกันครับเกมนะครับก็เสมอกันไป1-1ต้องยิงลูกโทษใครจะฉีดตัวลูกเท่าไหร่บอกเลยครับตอนนี้เลยนะครับ500 500 500
ับบุรีรัมย์สุดยอดครับตีกองเหนื่อยแต่ว่าได้ใจครับได้ใจครับสุดยอดครับเด็กๆสุดยอดเด็กดีมากครับเยี่ยมๆนะผมเยี่ยมครับเยี่ยมโอ้สุดยอดค่ะวันนี้ภูมิใจดีใจมากเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังในวันนี้เก่งครับภูมิใจที่ได้มาเชียร์ครับเป็นไงบ้างครับภูมิใจค่ะโอ้เล่นดีมากเลยครับฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับโอ้ตั้งใจฝึกซ้อมมากกว่านี้ครับสนุกมากเลยค่ะน้องเขาเล่นได้ดีมากขอให้น้องๆเขาเล่นได้อย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะสู้ๆค่ะแข่งจบแล้วครับแล้วก็มาที่สนามซ้อมที่เดิมนะครับเราต้องยินดีกับน้องๆน้องๆครับน้องๆบุรีรัมย์ดีใจด้วยบุรีรัมย์ด้วยเหรอโอ้ครับเซโซเลยครับแอร์ฟอร์สครับแอร์ฟอร์สเล่นดีมากเลยอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยว้าแย่จังอย่างนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยากเป็นจริงไหมอยากครับแล้วต้องทำยังไงขยันซ้อมแล้วอยากฝากบอกอะไรตัวจริงบ้างก็ให้เล่นดีๆสูงเองไม่ประมาททีมต่อผู้ต่อสู้เพราะว่าขยันซ้อมเยอะจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ครับเพราะว่าขอให้ตัวจริงพยายามเล่นไม่ประมาทผู้ต่อสู้ก็จะทำให้เสียประตูได้ครับขอให้ตัวจริงครับก็ขอให้เล่นเต็มที่ครับเล่นกันเต็มที่ครับวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยครับแล้วก็ขอให้ตัวจริงเนี่ยก็เล่นกันพยายามสู้กันครับขยันซ้อมครับเดี๋ยวเราล่ะก็ผมก็จะขยันฝึกซ้อมไม่ขาดซ้อมไม่ขี้เกียจครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ตัวจริงเล่นเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวขอให้เขาตัวใหญ่กว่าขอให้เขาตัวใหญ่กว่าเราก็ไม่ต้องกลัวครับเราเล็กแต่เร็วแต่เขาใจจะช้าครับแล้วเราล่ะก็จะตั้งใจซ้อมครับขยันซ้อมก็จะเป็นตัวจริงให้ได้ครับโอ้ยตัวจริงเล่นให้เต็มที่ครับมีอะไรก็สู้ไว้ก่อนนะครับส่วนผมแค่ผมจะขยันซ้อมเดี๋ยวผมก็ได้เป็นครับฝากอะไรถึงตัวจริงเอ้ตัวจริงขยันซ้อมครับแล้วก็ตัวใหญ่แค่ทีมเขาตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวครับแล้วผมก็เป็นตัวสำรองคนหนึ่งครับแต่ผมก็จะตั้งใจขยันซ้อมครับถ้าได้เป็นตัวจริงขึ้นได้ครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆตัวสำรองนะครับก็ผมคิดว่าผมเคยเป็นนักฟุตบอลเป็นตัวสำรองมาก่อนครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับต้องอดทนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจซ้อมทุกวันให้หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดไหนที่เราคิดว่าเรายังอ่อนเราก็พยายามแก้ไขเช่นเตะซ้ายไม่ดีเราก็ฝึกตรงแม่ๆเราก็ต้องฝึกมากๆพวกนี้ฝึกได้หมดว่าผมเคยเป็นตัวรองมาก่อนนะครับก็เลยพยายามก็กลับมาเป็นตัวจริงได้เพราะความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจนะครับไม่หนีไปไหนนะครับถ้าเราพยายามเต็มที่ครับขอบคุณครับผมครับน้องๆที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ว่าจะทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมอื่นก็เถอะครับขยันฝึกซ้อมอย่างที่โค้ชบอกเช้ามาก็ต้องนะครับบอกเคล็ดลับคือเช้าก็อย่านอนดึกครับ4ทุ่มเนี่ยต้องเตรียมต้องนอนนะครับนะมันทำให้ร่างกายเราเตรียมตัวก่อนที่จะหลั่งฮอร์โมนเพื่อฮอร์โมนโค้ชฮอร์โมนทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่4ทุ่มยังไม่อาบน้ำแบบ3ทุ่มนี่เตรียมตัวแล้วนะครับ3ทุ่มนอน4ทุ่มตื่นเช้ามาตื่นเช้าแล้วเรามาเล่นบอลมาวอร์มก่อนกล้ามเนื้อในการพักใช่ไหมพอมันเจอการฝึกที่เราถูกต้องมันจะรับรู้กล้ามเนื้อรับรู้เราจะพัฒนาได้ดีขึ้นไม่ใช่เรานอนดึกทีหนึ่งทีสองแล้วเช้าก็หลับก็ถึงแล้วเช้าอาหารเช้าก็ต้องกินเด็กเราตอนนี้จะเป็นแต่ตอนนั้นตรงนี้เป็นจุดที่มาเรียนเราแก้ให้เด็กเรารู้ว่าพนักงานติดในการที่จะเป็นนักบอลพอดีก็คืออย่านอนดึกนะครับตื่นเช้านะครับเราก็ฝึกเสร็จปั๊บเราก็นะทานอะไรเสร็จปั๊บตอน10โมงแล้วกลับมานอนมันต้องเป็นวิธีทางของนักฟุตบอลที่ต้องเตรียมตัวไม่งั้นมันยากครับกล้ามเนื้อก็ไม่มีพร้อมก็ยุ่งสู้เข้าได้ชนนิดเดียวก็ปิวแล้วครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณโค้ชมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับแต่ว่าผมนะมีวิธีลัดก็ช่วงซ้อมๆกันก็แอบพยาธงยาทายเตะตัดขาตัดตัวปัดตัวจริงไปเลยง่ายFashion, never reasons. Fashion, never reasons.